คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง a k <Ancient> สวัสดีครับพบกับ b i g a n c i e n t Story โดยผมมาตพละละล้ำทางคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องนะครับก็พอดแคสต์นี้จะพาทุก้ฟังไปสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆ จากชุมชนที่มีความทรงจำและเรื่องราวผ่านอาหารการกินชีวิตผู้คนนะครับศิลปะวัฒนธรรมวัดวารามนะครับที่น่าประทับใจนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องราวของวัดบวรนิเวศท,ที่มีบางแง่มุมบางสิทธิ์บางอย่างที่เป็น ของสําคัญที่มักยังไม่ได้มีการพูดถึงนะครับก็สืบเนื่องมาจากการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพเจ้าอยู่หัวนะครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับก็ในช่วงของการเสด็จพระราชดำเนินทางสะทุลมากนะครับไปทางไปที่วัดปวรนิเวศราชวร,รวิหารนะครับก็เลยทําให้คิดว่าน,น่าจะเอาเรื่องที่เป็นเกล็ดเก่าๆของวัดบวร์บางเรื่องนะครับที่ท่านฟังอาจจะยังไม่รู้มาเล่าสู่ันฟังครับในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ วัดนี้นะครับก็เลยเอามาเล่าแล้วก็เพื่อให้สนุกแล้วก็มีสาระนะครับผมก็เลยไปปรึกษากับแอดมินของเพจนะครับเ,เล่าเรื่องวัดบรวรนะครับก็เป็นเพจทีเ่เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาหลายๆเรื่องนะครับรวมทั้งข้อคิดแล้วก็คำสอนพระธรรมแล้วก็จริยวัดของพระพิสุนะครับแล้วก็ท่านอดีตเจ้าวาดที่งดงามใครที่สนใจก็ไปติดตามได้ เพื่อให้ข้อมูลมันถูกต้องนะครับแล้วก็ชัดเจนนะท่านแอดมินของเพจนี้ก็เป็นลูกศิษย์วัดบอรเหมือนกันก็กรุณาอนุญาตมานะครับเอาละครับก็ไม่ต้องแนะนําเรื่องวัดบอรมากนะครับวัดบอรเป็นยังไงมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเรื่องที่เลือกมาเนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้ไปชมนะครับแต่เป็นเรื่องเล่านะครับบางเรื่องเนี่ยก็ยังมีเป็นศาสนาวัตถุนะครับ เป็นวัตถุมงคลนะครับเป็นสารที่สําคัญที่สามารถยังไปชมได้ครับเรื่องแรกที่เราจะไปเล่ากันก็คือเรื่องของไก่วัดรังสีนะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะงงว่าวัดรังสีไหนไหนบอกว่าจะเล่าเรื่องวัดปวร์แล้วไปวัดรังสีได้ยังไงนะฮะวัดรังสีเนี่ยตรงเดิมวัดปวร์ต้องบอกอย่างนี้เดิมวัดปวรเนี่ยนะครับมีวัดอยู่2วัดติดกันก็คือวัดปวรนะครับวัดปวรเนี่ยถ้าชื่อเดิมเขาเรียกวัดใหม่ ตอนหลังว่าเปลี่ยนเป็นวัดบวรนิเวศนะครับติดกับวัดใหม่หรือวัดบวรเนี่ยนะครับมีวัดรังสีอยู่นะครับติดติดกันตอนนี้เนี่ยวัดรังสออีไม่มีแล้วเพราะว่ารวมกับวัดบวรนะครับรวมกันตอนรัชกาลที่6นะครับสิ่งที่เหลืออยู่ของวัดรังสีเนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับวัดรังสีชื่อเต็มๆว่าวัดรังสีสุทธาวาสนะครับ ถ้าเกิดว่าจะดูว่าอะไรที่เป็นวัดดังสีที่เหลืออยู่ไปตรงโรงเรียนวัดบวรนิเวศปัจจุบันและตรงมหามหากุฏราชวิทยาลัยรครับจะเห็นโบสถ์นะครับเห็นเจดีย์และเห็นวิหารนะครับสามสิ่งอยู่ตรงพื้นที่ในมหามหากุฏราชวิทยาลัยรครับนั่นแหละครับก็คือโบสถ์วัดดังสีเก่าวิหารวัดดังสีนะครับเก่าแล้วก็เจดีย์ของวัดดังสีเหลืออยู่แค่นี้นครับตรงที่โรงเรียนวัดบวรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดว่ากันว่า เป็นป่าช้าวัดลังสีมาก่อนนะครับคือวัดสองวัดนี้เขาติดกันเพราะติดกันเนี่ยมันมีเรื่องเล่าอันนึงก็คือเรื่องของไก่นะครับสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยนะครับมีคติอันนึงว่าเวลาที่เขารู้สึกว่าตัวเองมีเคราะห์เนมีเคราะห์อย่างสมัยสมัยเราเนี่ยสมัยปัจจุบันก็จะไปปล่อยปลาถวายสังฆทานทำบุญอะไรเงี้ยนะครับไปไหว้ขอพระขอหลวงพ่ออะไรบัง่งนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขา เขาว่ามีการปล่อยปล่อยสัตว์เพื่อทำบุญครับแต่เขาเอาไก่ไปปล่อยครับไปปล่อยไว้ที่วัดนะครับสมัยนี้เนี่ยคนเราเนี่ยเอาเวลามีอะไรเนี่ยก็เอาไปปล่อยเหมือนกันแต่ไม่ได้เอาไปปล่อยไม่ได้เอาไก่ไปปล่อยแล้วนะจะเอาพวกหมาแมวที่ตัวเองเลี้ยงแล้วไม่ชอบหรือว่าไม่สวยงามอย่างที่ตัวเองพอใจนะหรือว่า เห็นพอเห็นเป็นภาระขึ้นมาก็ไปปล่อยไว้เป็นภาระของวัดนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนมีเคราะห์เขาเอาไก่ไปปล่อยแล้วที่วัดลังสีเนี่ยนะครับมีคนเอาไก่มาปล่อยไว้เยอะมากเลยนะครับแสดงว่าเป็นวัดที่แบบว่าศักดิ์สิทธิ์มากอ่ถ้าว่าไปแล้วว่าลังสีนี่มีพักเครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากในสมัยโบราณนะครับทําให้แบบว่ามีคนมาทําบุญแล้วก็สดับเคราะห์เยอะพอมันมปล่อยไว้เนี่ยก็มีคนนะครับ ในตำนานนี้เขาเขียนไว้ในสมัยรัชการที่4ี่เป็นประกาศพระราชบัญญัติพระสงฆ์สามเณรและสิทธวัดความว่าเมื่อคนที่มีศรัทธาและคนที่นับถือเสียเคราะห์เอาไก่ไปปล่อยที่วัดไม่ขาดคือปล่อยเอาไก่มาปล่อยเยอะเข้าเนี่ยนะฮะไก่ที่เหลือมากเกินไปวัดเรียกว่าวัดซึ่งเป็นสถานที่สมถะนะครับก็เลยเดือดร้อนครับก็ความจริงท่านก็ไม่สามารถจะเอาไก่ไปทําอะไรได้แต่ปรากฏว่ามีคนมาขาโมยไก่ไปก็คือมีนักเลงแถวนั้นเนี่ยเอาไก่ที่ ประชาชนมาปล่อยนะฮะเอาไปขายต่อครับที่ร้านร้านเหล้านะครับเขาบอกว่ามันเอาสามารถเอาไปแลกสุาราและแลกมีจากร้านต่างๆที่เป็นร้านของคนจีนได้นะครับไก่ในีรวัังสีก็หมดไปน่าจะหมดไปเพราะว่าคนไม่ปล่อยพอมารวมกันแล้วแล้ววัดไม่มีอยู่นะครับกลายเป็นวัดบวรอย่างเดียวแล้วไก่ก็หมดไปด้วยการถูกขโมยไปด้วยนะฮะนี่ก็มันสะท้อนให้เห็นสองสาอย่างว่าวิถีชีวิตคนโบราณปล่อยสัตว์เพื่อ สดอกเคราะห์เขาปล่อยไก่กันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเอาไก่มาปล่อยนะฮะแล้วก็ไม่มีใครสดอกเคราะห์แต่ว่าดันเอาหมาแมวไปปล่อยในวัดในวัดบวรนี้มีสิ่งที่เข้ามาปล่อยไ้เยอะเหมือนกันสมัยก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับก็คือเต่ากระตภาพนะครับแต่ก่อนในถ้าเกิดไปที่วัดบวรตอนนี้ก็จะมีจะเห็นคลองนะเป็นคูรอบวัดนะสมัยก่อนนี้เต็มไปด้วยตาะาภาพและเต่านะตอนหลังเนี่ยประชากรเต่าและตราะาภาพเยอะมากครับก็เลยย้ายไปไว้ที่สวนสัตว์บ้างแล้วก็ย้ายไปวัด พระรามเก้าการนาพิเศษบ้าน,นะครับก็เหลือเต่าอยู่ไม่กี่ตัวผมเคยไปสังเกตว่าเหลือประมาณไม่ถึงสิบมั้งครับสามารถดูได้ตรงสะพานตรงหลังพระตำหนักคอยท่าปรามโมทคือพระตำหนักเก่าของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่คณะเหลืองลังสีนะครับเออซึ่งตรงนั้นเนี่ยเหลือเต่าอยู่ประมาณเขาจะมีแพรเล็กๆอยู่ครับแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสักสี่ห้าตัวได้ตัวเบลเลอร์เลยทีเดียวนะครับ เรื่องต่อไปครับในวัดบวรคือเรื่องพระพุทธรูปปางประธานพ,นพออรพปรนะครับใครที่ดูถ่ายทอดสดการพระราชพิธีนะครับที่ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางสาตอลมารไปที่วัดบวรเนี่ยนะครับพอไปถึงวัดเนี่ยสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านก็ถวายพระพุทธรูปปางประธานพ,นพออรพปรครับหรือว่าพระพอปอรอนะครับก็เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบนะครับแล้วก็มี ปางของท่านเนี่ยเป็นปางเขาเรียกว่าปางวรมุธ,ธานะครับหรือว่าปางประธานพรคือท่านท่านจะนั่งเป็นพระพุทธรูปนั่งแล้วพระหัตถ์ด้านหนึ่งจะแบงหงายออกนะครับระว่างไว้บนตักของท่านบนพ,พระเพลาเนี่ยนะครับแล้วก็มีฐานก็ทําเป็นฐานบัวมีพาะทิพย์สวยงามเขียนพระปรมาพิไทยพอปรรอยู่นั้นนะครับก็ตอนนั้นสมเด็จพระมนาลท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันถวายพระพุทธรูปนี้กับพระบานสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่ง พระพุทธรูปนี้เนี่ยถ้าย้อนไปนะครับสร้างขึ้นมาสมัยครบรอบ7จสิบสองปีของโรงพยาบาลศิรีราชนะครับก็หลายปีแล้วปีตอนนั้นเนี่ยปีสองพันห้าร้อยหกโหก่อนผมเกิดอีกนะครับอ,อตอนที่สร้างขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําบุญครับแล้วก็สร้างขึ้นมาครั้งแรกเพื่อจะประทานไปที่วัดเทวสังขารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดเทวสังขารามหรือวัดเหนือนะฮะเป็นวัดเดิม ที่ท่านเจ้าพุณสมเด็จพิยารณาสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงบรรพชาและอุปสมบทท่านเป็นชาวเมืองกาญจนบุรีนะครับท่านบวชที่วัดนี้นะครับวัดวัดเทวสังคดารามจึงเป็นวัดที่ออสมเด็จพิจารณาสังวรท่านไปทําบุญบ่อยๆเป็ประจํานะครับก็มีการประทานพระเนี่ยไปที่วัดนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนดนีนะครับ ก็ตอนนั้นยังเป็นสมเด็จพระราช,ชนานีสีสังวรน,นะครับท่านได้เป็นผู้อุปถากอุปถักในการหล่อพระขึ้นมาที่วัดบวรครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมาบูชาได้แล้วเอาปัจจัยเนี่ยไปบูรณะอุโบสถวัดบวรครับไปสร้างเวนที่วัดเทวสังฆารามแล้วก็พระราชทานเป็นพระราชกุศลน,นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย ก็มีการขอพระบรมราชานุญ,ญาตในหลวงราชาการที่9เพื่อจะเอาพระปรมมาพิไทยพปรมาปฏิสฐานไว้นะครับในพระพุทธรูปนี้นะครับก็ความแปลกของพระพุทธรูปนี้อันนึงคือนอกจากความสวยงามและความสําคัญแล้วเนี่ยพุทธศินของพระพุทธรูปเนี่ยออกแบบโดยกรมศิลปากรครับแล้วก็ในหลวงราชาการที่9ได้รงพระราชมินิฉัยพุทธลักษณะทั้งหมดนะครับ จนออกมาเป็นหุ่นปั้นที่เอามาหล่อเป็นพระเนี่ยนะครับซึ่งกล่าวได้ว่าร,รูปปังประธานพ,นพรพบรรเนี่ยนะครับมีความพิเศษตรงที่ว่ามีความรวมเอาสัญลักษณ์ของความเป็นชาติศาส,สนาและพระหมหากษัตริย์อยู่ในพระพุทธรูปองค์เดียวนะครับองค์เดียวเลยทั้งองค์ปัจจุบันยังมีมีพระพุทธรูปพปรวรเนี่ยนะองค์ที่สร้างเมื่อปี2 5 0 6อยเนี่ยอยู่นะครับปฏิสถานไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาที่ ในพระอุโบสถก็ใครมีโอกาสก็ไปกราบได้นะครับถัดมาก็คือพระมหานาคชีนะนะครับพระมหานาคชีนะเป็นยังไงนะครับให้ท่านฟังนึกถึงพระพุทธรูปปางหน้าปกพระพุทธรูปประจําผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับซึ่งเราจะนึกถึงพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านั่งแล้วก็มีพญานาค นะครับแผ่พังพานแผ่เสียนเนี่ยปกพระพุทธเจ้าไว้นะครับพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระมหานาชีนะเนี่ยก็เป็นพระปางนาคปกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนาคปกแบบนั้นนะครับแต่จะเป็นลนักษณะของพญานาคเนี่ยมาพันดอบพระองค์พระพุทธเจ้าไว้ครับก็ขนาดของพระมหานาชีนะเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธรูปหน้าตักห้านิ้วนะครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นมาในคราวที่ทรงผนวดเป็นพระพิกษุครับในหลวงราชการที่6ท่านได้ประทับที่วัดบวรนิเวศนะครับในปี2447นะครับตอนนั้นเนี่ยท่านยังดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัิราวุธ สยามกุฎราชกุมานะรท่านโปรดให้อัญเชิญมาปฏิสถานไว้ที่วัดนี้เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรพุทธลักษณะน,นะครับพระทุพพุทธร,รูปนาคปลกเนี่ยก็ปกติก็จะเป็นพระประจําวันเสาร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชการที่6นะครับนามชื่อที่ว่านาคชีนะก็คือเป็นการแสดงพุทธลักษณะของคําว่านาคหมายถึงสัตว์ที่เป็นสัตว์ประเภทงูหรือพญานาคครับผสมกับคว่าชีนะชีนะแปลว่าผู้ชนะ นะครับหรือหมายถึงพระพุทธเจ้านะครับนาชีนะก็หมายถึงพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าที่ประทับร่วมกับพญานาคนะครับพระพุทธรูปนี้มีลักษณะแบบตามขนบประเพณีไทยคือเป็นปางสมาธิราบนะครับแต่ว่าเราแทบจะไม่เห็นตรงพระองค์องค์พระนะครับเพราะว่าเพราะว่าจะพันโดยพญานาคเนี่ยแทนที่จะเป็นแบบพญานาคปลกนะครับจะพันเฉพาะฐานอันนี้นจะพันขึ้นมาถึงพระอุระเลยนะฮะ พระพักก็จะเป็นพระพักกลมนะครับสามารถถอดบัลลังได้บัลลังนาคเนี่ยก็จะทําแบบคตินิยมในสมัยรัตนาโนกสินทร์คือแทนที่จะเป็นประทับอยู่บนขนดนาคเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นให้ลําตัวพญานาคเนี่ยมาแวดล้อมพระวรากายพระเจ้านะครับเพราะว่าหากว่า ตามว่ากันตามพุทธประวัติเนี่ยพญานาคที่มามาคุ้มครองมาปกป้องพระพุทธเจ้าตอนนั้นนี่คือพญานาคมุจรินท์ครับท่านมาแผ่พังพ่านกันลมกันฝนให้กับพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านต้องผจญกับพญามารผจญกับอุปสรรคต่างๆก่อนจะตัดสร้นะฮะก็เป็นพระรูปอันหนึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยก็จะมีศิลปะความเป็นศิลปะแบบขเขมรด้วยเหมือนกันนะครับ ซึ่งพระมหาหนาชีน้าเนี่ยยังมีอยู่ในวัดประวรน,นะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่นะครับก็เมื่อปรับปรุงแล้วก็คงจะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปชมนะครับ ถัดมาครับเขจะเป็นหลังจากเรื่องของพระพุทธรูปพระมหานาชีนะแล้วเนี่ยนะครับพูดถึงนาคนะวัดวอเนี่ยเป็นวัดที่มีความเกี่ยวกับนาคหลายอย่างครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราท,ที่ในวัดมีนะครับก็คืออุทกทานนาคหลายหลายคนอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นเคยนะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยได้คติในการบริจาคน้ําหรือว่าให้น้ํา เป็นทานนะครับกับผู้คนทั่วไปเช่นสมัยนี้เหมือนกับเวลาเราเอาโอ่งดินไปตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็ใส่น้ําไว้มีที่ตกักมีคอนโทรมีอะไรเงี้ยนะครับมีแก้วให้คนที่อาจจะเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเหนื่อยแล้วสามารถที่จะดื่มน้ําได้แนละสมัยนี้ในกรุงเทพหายากแล้วนะครับแบบเอาโอ่งดินหรือแม้แต่เอาคุณเลิไปตั้งไว้หน้าบ้านเนี่ยไม่มีเห็นแล้วครับยากมากอาจจะมีในต่างจังหวัดนะครับ การให้น้ําเป็นทานเนี่ยเป็นคติอันนึงในการทําบุญสมัยก่อนนะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์หลายองค์เนี่ยครับก็ทำเ,เป็นคติในการให้น้ําเป็นทานเช่นถ้าเราไปที่สนามหลวงนะครับเราก็จะเห็นตรงพระแม่ธรณีบีบมวยผมสมัยก่อนพระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยก็เป็นการอุทกทานเหมือนกันก็คือการให้น้ําเป็นทาน คนยากคนที่ผ่านมาผ่านไปแถวนั้นเนี่ยก็จะได้รับน้ําที่ออกมาจากตรงมวยผมของแม่พระธารณีที่ตรงสนามหลวงนะครับแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเอ,อเขาไม่ได้ให้ใคร,ใครเข้าไปไปตักน้ําดื่มแล้วนะครับกลายเป็นสถานที่เคารพกราบไหว้ของคนที่ให้ความเคารพพระแม่พระธารณีตรงนั้นแทนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็คือสร้างขึ้นมาเป็นอุทกทานเหมือนกันนะครับส่วนอุทกทานานาคเนี่ยนะครับก็คือสร้างเป็น ที่ให้น้ําที่บริจาคน้ําเป็นทานที่มีรูปพญานาคครับซึ่งเ,เดิมเนี่ยอุทกทานนาคเนี่ยนะครับอยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับโบสถ์นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขายกเอาไปเก็บแล้วนะครับอุทกทานนาคเนี่ยสร้างโดยพระเทระท่านหนึง่งที่เป็นพระลูกวัดประบอนเนี่ยนะครับก็คือท่านเจ้าคุณพระสิริธรรมมุนีนะครับ ท่านสร้างเป็นอนุสร์ถวายแดย่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพริยาวัดชิริยานวโรรสท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดปวรนะครับแล้วก็เป็น เป็นจะว่าถ้าเป็นภาษาลำลองเนี่ยท่านเป็นมีพยศเป็นสมเด็จพระมหาสมณเาจา้าเพราะว่าท่านเป็นน้องของรัชกาลที่ห้านะครับเดิมเนี่ยอุทกทานานาคเนี่ยนะครับสร้างไว้ตรงบริเวณกำแพงวัดนะครับเป็นกำแพงแก้วนะครับแต่ก่อนนี้ตรงตรงบริเวณโบสถ์ถ้าเกิดไปโบสถ์บวรนะครับถัดมาหันหน้าเข้าไปในโบสถ์หันหน้าเข้าไปในวัดนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นคณะตำหนักแล้วก็จะมี มีตําหนักเพชรตําหนักจันตําหนักตรงนั้นนะครับก็แต่ก่อนตรงนั้นจะมีกําแพงแก้วนะครับแล้วก็มันจะตอนหลังเขามีการปรับปรุงขยายถนนพระสุเมนให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็รื้อกำแพงแก้วเข้ามานะครับแล้วก็มีการย้ายแล้วก็ปรับปรุงซุ้มประตูเสี่ยวกลางด้วยนะครับวรวมทั้งภาบเปลื้องเครื่องนะครับแล้วก็เขามอ ตัวอุทกทานน้านี่ก็เลยยกเอาไปไว้ที่โรงเรียนวัดบวรแทนครับเพื่อจะไปให้เด็กๆนักเรียนเนี่ยได้ใช้นะครับก็คือเด็กที่แบบน้องๆอ,อยากจะมาทานน้ําก็สามารถจะจะให้บริการน้ําได้แต่ตอนนี้รู้สึกจะไม่มีแล้วนะครับก็ปัจจุบันอุทกทานนาคเนี่ยอยู่ที่ตึกวชิรยานวงศ์นะครับอาคารเรียนชั้น4ีชั้นของโรงเรียนวัดบวรนะครับซึ่ง เป็นรูปหล่อเป็นรูปพญานาคน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีน้ําออกมานะครับเ,เป็นความรู้นิดนึงครับว่าอุทกทานเนี่ยแปลว่าสายน้ําหรือท่อน้าครับซึ่งให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะดื่มน้ํานะครับในสมัยรัชากาลที่6นะครับก็สร้างพระแม่ธรณีบีบมวยผมอันนั้นก็ถวายเป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวง นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับตอนนั้นเขาทําขึ้นมาเพื่อให้ประสงค์นิกรอุปโภคบริโภคน้ําได้เดี๋ยวนี้การหาน้ําบริโภคอาจจะง,ง่ายนะครับก็ก็เลยแบบว่าไม่ให้มีคนทําเป็นอุทกทานนาหรือว่าอุทกทานแบบนี้แล้วนะครับคติการให้น้ําเป็นทานเนี่ยก็สืบเนื่องมาถึงวัดบวรที่เขาสร้างเป็นรูปพญานาคเนี่ยแล้วก็ถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะครับกรมพยาวชิรยานมรรสเพราะว่า พระนามเดิมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าคือพระองค์เจ้ามนุษนาคมานพนะครับที่ได้พระนามแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าในวันที่พระองค์ทรงประสูติเนี่ยนะครับฝนตกหนักมากเหมือนกับพญานาคให้น้ำแล้วแลชการที่สี่ท่านก็เลยตั้งชื่อลูกชายของท่านก็คือเจ้าชายองค์นี้นะครับว่ามนุษนาคมานพนะครับก็บรรบอลก็จะมีหลายสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคอยู่ในนั้นด้วยนะเป็นการาระลึกถึงท่าน,นครับ ถัดมาเป็นอันซีนสําคัญอีกอันนึงของวัดบ,บรวรครับคือเจ้าพ่อเซี่ยวกางนะครับหรือว่ารูปเสี่ยวกางที่ตรงประตูทางเข้าพระอุโบสถวัดบรวรนะครับเสี่ยวกางหรือว่าเจ้าพ่อเซี่ยวกางเนี่ยนะครับมาจากภาษาจีนว่าเซ้ากางนะครับเซ้ากาง เป็นคำจีนแปลว่ายืนยามนะครับเซี่ยวกลางเนี่ยมีความเป็นมาในสมัยราชวงศ์ถังเล่ากันว่าสมัยสมัยนั้นพระเจ้าถังไทจงนะครับประชวนแล้วก็ท่อนไม่ได้เห็นผู้ผีปีศาจมารบกวนท่านมากๆากทานเลต้องมีองครักษ์สองนายนะครับก็คืออวยซีจงกับ ซินซกโป้ะนะครับมาเฝ้าในะห้องบรรทมต่อมาในทหานสองเนี่ยเผลอหลับไปก็เลยโปรดให้เขียนรูปองค์ครักษ์เนี่ยไว้เพื่อให้ปีศาจกลัวนะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยคติจีนเวลามาอยู่ที่ประเทศต่างๆก็จะมีการสร้างรูปเสี้ยวกลางนะครับเป็นท,ทวารบาลเนี่ยเขียนไว้ทุกที่ครับในวัดในกรุงเทพมหานครเนี่ยเยอะมากนะครับในวังก็มีนะครับแล้วก็ที่วัดบอนเนี่ยที่เป็นอันซีนี่คนพูดถึงเยอะก็คือ เรื่องของการที่มีคนที่เขาเชื่อนว่าเาจ้าพ่อเซี่ยวกางเนี่ยสามารถที่จะไปบูชาขอพรน,นะครับหรือว่าบนบานสารกล่าวพอบนบานสารกล่าวได้แล้วเนี่ยสาเร็จแล้วเนี่ยก็ใช้วิธีการแก้บนโดยการเอาฝิ่นดิบนะฮะมาบูชาซึ่งคนที่บูชาเจ้าพ่อเซี่ยวกางเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะครับมันเป็นคติของจีนใช่ไหมครับคนที่มาบูชาเจ้าพ่อเซี่ยวกางตอนแรกๆเนี่ยก็คือคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับก็เอ่อ เป็นความเชื่อนะครับคนจีนที่มารับจ้างมาค้าขายมารับราชการเนี่ยมีเยอะมากเลยก็พอไปไหว้แล้วได้สัตวรในสมบังก็เอาฝิ่นมาแก้บนครับพอจะแก้ด้วยการวางไว้เฉยๆก็กระไรอยู่เี่กก็มีคนขโมยไปนะครับก็เลยใช้วิธีการป้ายไว้ที่ปากของท่านนะครับก็จะเห็นว่าเจ้าพ่อเซียวกางเนี่ยปากดํานะสมัยก่อนปากดําสมัยนี้เมื่อไม่นานมานี้ก่อนนี้มีการบูรณะวัดซึ่งวัดบวรบูรณะบ่อยๆคนก็จะไปแบบพูดว่าเจ้าพ่อเซี่ยวกางท่านไป เหมือนกับว่าใ่ปากท่านเป็นสีแดงคือสีสีมันอาจจะเพี้ยนไปจากการที่แบบว่าเวลาผ่านไปนะครับก็ทาให้ทาให้แบบว่าสีของฟินเนี่ยคือไม่มีใครกล้าไปเอาไปล้างฟิ่นออกจากตรงปากของท่านที่มีคนไปแก้บนเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่ามีตอนที่มีการดับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับได้มีการปรับปรุงทําความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ปรับปรุงองค ที่เป็นประตุบานประตูแล้วก็เป็นปร,รูปเสี่ยวน่านเาพาะเสี้ยวกลางเนี่ยนะครับให้ให้มีความสวยงามให้มีความสมบูรณ์ก็เลยฝิ่นก็หายไปนะฝิ่นที่ตรงปากของท่านเนี่ยคือนอกจากฝิ่นแล้วนะคนโบราณน,นี้ชอบก็แก้บนเพราะเพราะ ยุคหนึ่งเนี่ยประเทศไทยมีกฎหมายห้ามสูบฟิ่นใช่ไหมครับตอนนั้นน่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่สามคนก็ไม่กล้าที่จะแบบว่าจะเอาฟิ่นมาถวายนะเปลี่ยนจากฟิ่นเป็นโอเลี้ยงครับผมยังทันยุคโอเลี้ยงนะครตอนนี้ผมเป็นลูกศิษย์วันเนี่ยผมยังเคยเห็นคนเอาโอเลี้ยงเนี่ยมีแขวนไวน้ผมยังแปลกใจว่าโหอะไรจะขนาดนั้น,นตอนแรกนึกว่าแบบ ตอนที่ไรเป็นเด็กๆแล้วนึกว่าเอ,อใครมาลืมไว้อะไรเงี้ยนะครับเ MM มันเยอะมาทีไรเจอทุกทีเลยนะครับก็คือเปลี่ยนจากวิธีการแก้บนใน้ของดําก็คือฝิ่นมาเป็นโอเลี้ยงนะครับก็มีมันเป็นการสะท้อนหนึ่งการขาดสิ่งยึดเหนี่ยวของคนนะแล้วเลยแบบว่าอยากจะจะหาอะไรสักอย่างหนึ่ง สิ่งสุดท้ายที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้ครับก็คือพระพารสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีนะครับพระพานี้เดิมอยู่ที่อุทยานของพระราชวังเดิมครับแล้วก็ย้ายมานะครับอยู่ที่วัดประวรพระพานี้เป็นที่ประทับพักผ่อนพระพราชอิริยาบทของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีนะครับพระราชินีในรัชกาลที่สองครับภายหลังจากที่พระองค์สวรรคตรแล้วเนี่ยก็โปรดให้รื้อมาถวายนะครับสร้างเป็น ถวายเป็นพระราชกุศล์ที่วัดบวรนิเวศนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยท่านเ,าเป็นพระปานดาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลานั้นสมเด็จพระจอมเกล้าเนี่ยท่านยังเป็นพระภิกษุขวชิรยาโนโนนะครับก็คือท่านพนุทรงพนวดนะครับ20กว่าปีแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดบวรองคหนึ่งนะครับในหลวงรัชกาลที่4เนี่ยตอนนี้ท่านบวชท่านประทับอยู่ที่คณะตำหนัก ของวัดบวรนะครับซึ่งปัจจุบันคณะตําหนักเนี่ยก็จะเป็นที่รวมที่ประทับของในหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์หลายๆพระองค์ครับไม่ว่าจะเป็นในหลวงรชาชการที่5นะครับในหลวงรัชาการที่6ในหลวงรชาชการที่7ในหลวงรชาชการที่9ในหลวงราชการที่10นะครับ <c oughs> ก็ประทับที่คณะตําหนักนะครับซึ่งแต่ละองค์เนี่ยก็จะประทับในแต่ละที่ท,ที่อยู่ในหมู่ตําหนักเนี้ยนะครับส่วนตัวพระพา นะครับพระพาของสมเด็จพระศร,รีสุเรียนธราบรมราชินีเนี่ยอยู่ในคณะตำหนักใกล้ๆกับตำหนักเพชรนะครับใกล้ๆกับตำหนักจันนะครับถ้าเราเดินผ่านจากพระอุปโสตรวัดบวรนะครับออกมาทางที่จะไปสู่เขตสังฆาวาสนะครับในหมู่กุฏิเนี่ยก็พอผ่านคณะตำหนักนะครับก็จะเห็นตำหนักเพชรอยู่ขวามือนะครับแล้วจะเห็นเป็นพระพานะครับไม้นะครับ ทรงโบราณทรงไทยนะครับหลังหนึ่งอยู่ตรงมุมกำแพงรั้วของคณะตําหนักเนี่ยนะครับก็นั่นก็คือพระพลาที่ประทับเดิมเนี่ยเขาอยู่ตรงคูนะครับตรงติดถนนพระสุเมนนะครับต่อมาปี24 5 5ยห้าย้ายมาปลูกใหม่ที่บริเวณเหนือทางเหนือของพระปัญญาพระปัญญานี้เป็นตําหนักที่ประทับเดิมของรัชกาลที่4ครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดรัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่9้า และรัชกาลที่สิบด้วยนะครับที่เคยประทับอยู่ในพระปัญญาเวลาที่ท่านสรงผนวดและประทับอยู่ที่วัดบวรนี่แหละครับท่านก็จะประทับอยู่ที่นี่พระปัญญานั้นเป็นพระตำหนักชั้นในเฉพาะพระเจ้ายอยู่หัวนะครับที่สรงผนวดแล้วก็เป็นสถานที่ที่ห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในนั้นเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นที่สำคัญแล้วศักดิ์สิทธิ์มากนะครับตรงพระตำหนักพระพลาตรงนี้นะครับเดิม ในีหลวงรัชกาลที่สี่ตอนที่ท่านเป็นพระอยู่นะครับท่านเป็นเจ้าวาดอยู่เมื่วาท่านก็ใช้นะครับแล้วก็ยังใช้เป็นที่สอนพระปริยธรรมนะครับแล้วก็เคยตั้งเคยมีการเอากลอง เ,เพลีบริโภคหรือว่ากองเพลนนะครับกองเพลนที่เวลาพระท่านฉันเพลนตอน11บเอโมงเนี่ยก็ตีบอกเวลาฉันเพลนนยก็เคยมีกลองอยู่ตรงนี้ตัหลังหอกลองวัดบรวรสร้างขึ้นใหม่นะเป็นหอสูงเป็นแท้งก็เลยขยับเปลี่ยนที่ไปนะครับพระพารนี่มีลักษณะเป็นอาคารเดือนไม้ถงสองห้องนะครับไม่ไม่ใหญ่มากมีพาลายสองด้านนะครับมีฝาลองถุนแบบที่เป็นก่อยถือปูนหลังคางมุมกระเบื้องสี นะครัหน้าจั่วชอบฟ้าใบละกาประดับกระจกนะครับเพราะว่าเคยเป็นที่ประทับเดิมของอสมเด็จพระราชินีแล้วก็ว่าได้นะครับก็ในนั้นเนี่ยก็มีจารึกอักษรขอมภาษาบาลีไว้นะครับเป็นพระภาที่มีคือมีทั้งคุณค่า ของความสําคัญนะอาจจะดูเหมือนกับเป็นพระภาไม้ธรรมดาเล็กๆนะจริงๆแล้วมีความเป็นมาที่สําคัญนะครับเพราะว่าจะมีแผ่นจารึกศิลาจารึกอยู่2แผ่นแผ่นหนึ่งเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของพระราชบิดาและพระราชมารดาของราชการที่4ครับก็คือท่านนี่เป็นก็คือราชการที่2เลยนะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีของราชการที่2นะครับซึ่งเป็นเจ้าของพระพาเดิมเนี่ยนะครับ แล้วก็อีกแผ่นหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงเรื่องที่รัชกาลที่สี่ทรงผระหนดแล้วก็ได้อุทิศพระราชกุศลให้กับพระราชบิดาและพระราชมารดาแล้วก็เกดต่างๆของวัดบอล เในนั้นก็คือความยิงเลื่วงมประวันมีหลายเรื่องที่อยากจะเยิบม,มาคุยนะครับแต่ว่าบางเรื่องบางอันเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยเห็นหรือได้ยินแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้บางสิ่งบางอย่างที่กล่าวเนี่ยสามารถไปเดินชมได้ครับอย่างเช่นพระพลาสมเด็จพระศรีสุเรนทราบรมราชินีนะครับไปดูได้นะครับพบระพุทธลูปไปกราบได้นะครับ ส่วนไก่ของวัดรังสีเนี่ยไม่มีแล้วนะครับวัดรังสีก็ไม่มีแล้วเหมือนกันแต่ว่าไปเดินดูแถววัดบวรก็จะมีพิพิธภัณฑ์อดีตเจ้าว,วาดมีวิหารรังสีให้ดูอยู่นะครับก็ทั้งหมดก็เป็นเกร็ดที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับบางเรื่องที่เรามักจใจยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับวัดบวรน,นิเวศร,ราชวร,รวิหารครับติดตามฟังบิ๊กแอนทิอนสอดีได้ทางคู่หูครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast ครับ จนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้าเราก็จะเอาเรื่องราวของ4บ้านตะวันตกก็คือ4บ้านสวยๆทางฝั่งทนบุรีกลับมาเล่าสู่กันฟังให้ครบตามที่ได้เรียนกับทุนฟังไว้ครับสวัสดีครับ a k <ancient> คู่หูพ o c